CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร.พันธการธานนท์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่77วันนี้มาติดตามกันต่อนะครับว่าเล่าปี่จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเล่าปี่แตกทัพฝ่ายซุนกวนได้ทราบเนื้อความจากผู้ถือหนังสือแล้วก็ตกใจนักกำเจ๊กที่ปรึกษาจึงทูลว่าขอให้ท่านเชิญลกซุนมาทำราชการเถิดถ้าไม่ชนะเล่าปี่ให้ลงโทษข้าพเจ้าเถิดซุนกวนได้ฟังก็สั่งให้ไปรับลกซุนมาจากเมืองเกงจิ๋วครั้นมาถึงก็พาเข้าไปเฝ้าซุนกวนลกซุนกระทำคำนับแล้วนิ่งอยู่ซุนกวนจึงพูดกับลกซุนว่าที่ให้เชิญท่านมานี้ด้วยหวังจะให้ช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองขอเชิญท่านเป็นนายทัพบังคับทหารทั้งปวงเห็นจะสู้เล่าปี่ได้ลกซุนจึงว่าขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองกังตังก็มีมากแต่หลวงข้าหลวงเดิมข้าพเจ้าอายุก็ยังน้อยสติปัญญาก็น้อยเห็นทีจะว่ากล่าวขัดสนซุนกวนจึงว่าถ้าเกรงว่าขุนนางทั้งปวงจะมิฟังคำบังคับบัญชาเราจะให้กระบี่อาญาสิทธิ์ท่านเล่มหนึ่งครั้นเวลาเช้าซุนกวนก็ให้ลกซุนนั่งที่นายทัพใหญ่แล้วมอบกระบี่อาญาสิทธิ์สำหรับนายทัพผู้ใหญ่ต่อหน้าขุนนางทั้งปวงให้ลกซุนว่าราชการเมืองทั้งปวงถ้าผู้ใดขัดขวางมิทำตามให้ข้าเสียเถิดฝ่ายลกซุนรับอาญาสิทธิ์แล้วถือกระบี่เดินออกไปสั่งชีเซ้งเตงฮองทหารใหญ่ซ้ายขวาให้จัดทหารทั้งทัพบกทัพเรือแล้วลกซุนก็ยกทัพไปสมทบกับขั้นตงจิวท่าจากนั้นก็ให้หานายทัพนายกองมาพร้อมกันแล้วจึงสั่งว่าถ้าพระเจ้าเล่าปี่ยกมารบอย่าให้ออกรบให้ตั้งมั่นรักษาค่ายนิ่งอยู่ฝ่ายนายทัพในกองได้ฟังลกซุนสั่งดังนั้นก็ชวนกันหัวเราะทำเหมือนไม่ได้เอาใจใส่ลกซุนเห็นว่าบรรดานายทัพในกองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งก็ประกาศก้องว่าเราสั่งท่านทั้งปวงให้ทำค่ายรักษาตัวให้มั่นแล้วอยากให้ออกรบเหตุใดจึงไม่ทำตามเราสั่งว่าจบลกซุนก็ชักกระบี่ออกแล้วยืนร้องว่าถึงตัวเราเด็กก็ดีพระเจ้าซุนกวนพระราชทานอาญาสิทธิ์ให้เราเป็นแม่ทัพบังคับคนทั้งปวงถ้าผู้ใดละเมิดคำสั่งมิฟังเราบังคับเราจะตัดศีรษะเสียด้วยกระบี่เล่มนี้ทหารทั้งปวงได้ยินก็โกรธอยู่ในใจไม่รู้ที่จะว่าประการใดก็ชวนกันออกไปทำค่ายคูรักษาค่ายมั่นไว้ตามสั่งฝ่ายเล่าปี่ครั้นเส้นดวงวิญญาณเตียวหุยแล้วจึงสั่งให้ทหารตั้งค่ายรายลงไปตั้งแต่ตำบลอูเต๋งถึงตำบลชวนเขายาวพันเส้นเป็นค่าย40ค่ายแล้วก็ยกทัพไปตีค่ายของลกซุนฝ่ายฮั่นตงเห็นทหารพระเจ้าเล่าปี่ยกมามากจะขอลกซุนออกไปรบจับเอาตัวเล่าปี่ให้ได้แต่ลกซุนก็ไม่อนุญาตแล้วว่าจงรักษาอยู่แต่ในค่ายให้มั่นคงเถิดถ้าทหารฝ่ายเขายกมารบก็เหนื่อยแล้วแดดร้อนจะหยุดอยู่ริมเขาแลร่มไม้เมื่อใดเราจึงจะคิดทำการรบเองฮั่นตงได้ยินก็ไม่เห็นด้วยแต่จนใจด้วยกลัวก็นิ่งอยู่ฝ่ายเล่าปี่ครั้นให้ทหารไปร้องด่าถึงหน้าค่ายแล้วทหารเมืองกังตังก็ไม่ออกรบก็ให้กลุ้มใจนักปองสิบจึงทูลว่าเรายกมาบัดนี้เป็นเทศกาลร้อนจะอาศัยร่มไม้เล่าก็น้อยจะไปหาน้ำเล่าก็ทางไกลเกลือกมีราชการจะช่วยกันมิทันทีเล่าปี่ได้ฟังเห็นชอบด้วยจึงว่าเราจำจะถอยทัพไปตั้งอยู่ริมน้ำที่มีต้นไม้ทหารจะได้อาศัยพ้นเทศกาลร้อนแล้วจึงจะยกกลับมารบมาเลี้ยงจึงทูลว่าที่จะไปตั้งให้ใกล้น้ำและร่มไม้ก็ดีอยู่แล้วแต่เกลือกว่าลกซุนเห็นเราถอยทัพดังนี้มันจะยกกองทัพมาโจมตีเราจะทำประการใดเล่าปี่จึงว่าถ้ากระนั้นเราจะให้งอปั้นคุมทหารหมื่นหนึ่งไปตั้งอยู่ปากทางที่มันจะออกมาตัวข้าพเจ้าจะคุมทหารมีฝีมือ 8,000 ไปซุ่มอยู่ที่ซอกเขาแล้วเราจึงถอยทัพถ้าลกซุนเห็นว่าเราถอยทัพจะยกไล่ออกมาให้งอปั้นรบแล้วทำเป็นแพ้ถอยหนีแล้วข้าพเจ้าจะยกทัพออกตัดท้ายจับเอาซุนกวนให้ได้
ขุนนางและที่ปรึกษาเห็นชอบด้วยก็สรรเสริญความคิดเล่าปี่ฝ่ายฮั่นตงจิ่วไท่รู้ว่าเล่าปี่ถอยทัพจึงมาบอกกับลกซุนว่าเล่าปี่ตั้งค่ายถึง40ค่ายแล้วยกถอยไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเทศกาลร้อนดีร้ายจะถอยไปตั้งที่ร่มไม้ใกล้น้ำเราได้ท่วงทีอยู่แล้วจะขอไล่รบเอาลกซุนได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักจึงขึ้นม้าคุมทหารออกมาดูเห็นทัพตั้งอยู่กองหนึ่งคนประมาณ10,000ทหารแก่บ้างหนุ่มบ้างปนกันอยู่ก็คิดสงสัยนักลกซุนจึงกล่าวกับฮั่นตงจิ่วไท่ว่าทัพนี้เขาตั้งไว้ลวงเราจะเอาทหารซุ่มไว้ในซอกเขาโน้นเป็นมั่นคงท่านทั้งสองอย่าออกรบเลยทหารทั้งปวงได้ยินลกซุนห้ามดังนั้นก็ชนกันหัวเราะแล้วต่างคนต่างคิดว่าลกซุนนี้อ่อนความคิดนะกลัวข้าศึกฝ่ายงอปั้นครั้นรุ่งเช้าก็ขับทหารเข้าไปเยาะเย้ยร้องด่าหน้าค่ายกองทัพเมืองกังตังฉีเซ่งเตงฮองนายทหารได้ยินจึงเอาเนื้อความเข้าไปบอกลกซุนว่าจะขอออกรบลกซุนจึงว่าท่านทั้งหลายทำการแต่ล้วนหักเอาด้วยแรงไม่ทำโดยความคิดเลยทัพที่เขาขวางไว้กองนี้คือทัพหลวงเมื่อไหร่พ้น3วันแล้วจึงจะเห็นความคิดเราทหารทั้งปวงต่างก็ก้มหน้าหัวเราะลกซุนแล้วก็ลาไปครั้นพ้น3วันแล้วลกซุนก็ขี่ม้าเรียกทหารขึ้นไปยืนในค่ายบนเขาเห็นทัพงอปั้นยกถอยไปครับในระหว่างเขาล้วนถือธงเหลืองยกออกไปบรรดาทหารเมืองกังตังและเห็นแล้วก็ตกใจลกซุนจึงว่าเราห้ามท่านทั้งปวงมิให้ออกรบนั้นก็เพราะเหตุนี้ให้เขาถอยไปเถิดอีก15วันเราจะยกออกไปรบให้แตกและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทหารทั้งปวงก็เกรงกลัวความคิดของลกซุนเป็นอย่างมากลกซุนจึงจัดแจงทหารเตรียมไว้แล้วแต่งหนังสือให้คนถือไปแจ้งแก่ซุนกวนเพื่อรายงานข่าวการศึกซุนกวนเห็นหนังสือก็ดีใจจึงส่งทหารเพิ่มเติมไปให้แก่ลกซุนฝ่ายเล่าปี่ได้สั่งนายทัพเรือให้ตั้งค่ายน้ำพอบังเรือรายลงในแดนเมืองกังตังฮ่องกวนจึงทูลว่าอันจะให้กองทัพเรือยกเข้าไปนั้นเห็นจะไปง่ายอันจะกลับถอยมายากด้วยขืนน้ำแต่เล่าปี่ก็มีฟังแล้วจัดทัพเป็นสองกองทัพหนึ่งให้ฮ่องกวนเป็นนายกองไปตั้งอยู่ทิศเหนือเกลือกโจ้ผียกมาตีตัวเล่าปี่นั้นจะตั้งค่ายรายไปตามริมแม่น้ำใกล้กันกับทัพเรือฝ่ายพระเจ้าโจ้ผีไม่ได้ทราบว่าเล่าปี่ตั้งค่ายรายไปตามริมน้ำ40ค่ายรายไป 7,000 เส้นก็หัวเราะแล้วกล่าวกับขุนนางว่าเล่าปี่ไม่เข้าใจในการทัพจึงตั้งค่ายยาวไปถึง 7,000 เส้นแม้ข้าศึกเข้ารบหัวท้ายจะช่วยกันได้หรือเห็นจะเสียทีกับลกซุนเป็นมั่นคงเราคอยดูเถิดขุนนางที่ปรึกษาทั้งนั้นยังไม่เชื่อทีเดียวจึงว่าข้าพเจ้าจะขอจัดแจงตระเตรียมทหารไว้ให้พร้อมโจ้ผีจึงว่าลกซุนตีทัพเล่าปี่แตกแล้วเห็นจะไล่ติดตามเข้าไปถึงเมืองเสฉวนเมืองกังตังผู้คนก็จะเบาบางทหารก็จะน้อยเราจึงยกเข้าตีเอาเมืองกังตังทำอาการดุจหนึ่งจะเข้าไปช่วยให้เขาไว้ใจเราจะเตรียมกองทัพไว้ให้พร้อมจะยกไปเป็น3ทางจึงจัดให้โจหยินเป็นนายกองคุมทหารไปทางยี่สูโจฮิวคุมทหารไปทางตงเขาโจจินคุมทหารไปทางลำกุนทั้ง3ทัพนี้จะตั้งซุ่มอยู่ในแดนเราก่อนเราจะคอยฟังคนสอดแนมเมื่อไรได้ท่วงทีแล้วจึงยกให้พร้อมกันตัวเราจะเป็นนายทัพหนุนไปเห็นจะได้เมืองกังตังโดยสะดวกที่ปรึกษาและขุนนางทั้งปวงเห็นชอบด้วยแล้วต่างคนต่างก็ลาออกไปจัดแจงกองทัพไว้ให้พร้อมตามสั่งฝ่ายลกซุนรู้ว่าเล่าปี่ตั้งค่ายรายตามริมแม่น้ํา40ค่ายยาวถึง 7,000 เส้นแล้วทหารทั้งปวงก็เลิ่นเล่อลกซุนก็ดีใจนักจึงให้หานายทัพนายกองเข้ามาพร้อมกันแล้วสั่งให้จูเหียนเป็นนายกองคุมทหารไปทัพเรือในลำเรือนั้นบรรทุกฟางไปให้มากทุกลำฝ่ายทัพบกนั้นฮั่นตงคุมทหารพวกหนึ่งเข้าตีทัพทางเหนือจิวไท่คุมทหารพวกหนึ่งไปตีทางใต้ให้ทหารมีข้าวตากคาดไทและเหล็กไฟมัดฟางห่อดินประสิวใส่ในล่ามสายฉนวนออกมาถือไปทุกคนพรุ่งนี้เวลาค่ำลมพัดกล้าแล้วให้ทหารทัพบกทัพเรือพร้อมกันตีเข้าไปถึงค่ายทั้ง40ค่ายแล้วจุดเพลิงเว้นค่ายหนึ่งจุดค่ายหนึ่งถ้าแม้แตกเมื่อใดท่านทั้งปวงเร่งติดตามจับเอาตัวเล่าปี่มาให้ไ
ทหารทั้งปวงก็จัดแจงไปตามสั่งฝ่ายฮั่นตงจิ่วไทนายทัพบกจูเหียนนายทัพเรือทั้ง3นายยกมาคอยตามสัญญาครั้นเห็นลมพัดกล้าแล้วก็พร้อมกันขับทหารบกเรือพากันโห่ร้องรบเข้าไปถึงค่ายแล้วจุดเพลิงขึ้นพร้อมกันฝ่ายเล่าปี่ครั้นได้ยินทหารโห่ร้องรบเข้ามาก็จุดไฟติดค่ายลุกขึ้นพร้อมกันดังนั้นก็ตกใจนักจะยกไปช่วยข้างไหนก็มิได้ไฟก็เกิดหนักลมพัดกล้าทหารอยู่ค่ายข้างซ้ายขวาก็แตกกันมาค่ายเล่าปี่เหยียบกันตายเป็นอันมากเล่าปี่ครั้นเห็นเหลือกำลังจะสู้รบแล้วก็ขึ้นม้าคุมทหารหนีไปหาปองสิบเห็นค่ายปองสิบก็ไฟลุกอยู่เช่นกันเล่าปี่เห็นการโจรตัวเช่นนี้จึงรบฝ่ากองทัพเมืองกังตังไปพร้อมกับเตียวเป่ากวนหินทหารเมืองกังตังก็สังหารทหารเมืองเสฉวนล้มตายเป็นอันมากทั้งนายทัพนายกองและทหารเลวในขณะที่เล่าปี่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันคับขันเช่นนี้จู่ลงซึ่งเล่าปี่ใช้ให้คุมทหารขนข้าวไว้ในเมืองเสฉวนก็นำกำลังทหารตีฝ่าวงล้อมของทหารเมืองกังตังเข้าไปช่วยเล่าปี่ออกมาได้แล้วจู่ลงก็พาเล่าปี่กับทหารเมืองเสฉวนที่ยังเหลืออยู่ไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเป็กเต้ฝ่ายงอปั้นเตียวหลำซึ่งล้อมเมืองอีเหลงอยู่นั้นเมื่อรู้ว่าทัพของเล่าปี่แตกแล้วจึงเลิกทัพซึ่งล้อมเมืองอยู่และถอยทัพตามเล่าปี่ไปถึงเมืองเป็กเต้และด้วยความอับอายที่พ่ายศึกมาอย่างยับเยินเช่นนี้เล่าปี่จึงแต่งเมืองเป็กเต้ทำเป็นที่ข้างหน้าข้างในแล้วประทับที่เมืองแห่งนี้โดยไม่กลับไปเมืองเสฉวนฝ่ายลกซุนไล่ติดตามเล่าปี่ไปใกล้ตำบลอีปักโปก็สั่งให้หยุดทัพแล้วยกทัพกลับไปเมืองกังตังด้วยกลัวว่าโจผีจะลอบยกเมืองมาตีเมืองกังตังครั้นลกซุนมาถึงเมืองกังตังแล้วก็เข้าไปเฝ้าซุนกวนและเล่าความซึ่งได้รบและติดตามเล่าปี่ให้ฟังทุกประการฝ่ายโจผีไม่เห็นว่าเมืองกังตังกับเมืองเสฉวนทำศึกติดพันกันเช่นนี้ก็สั่งให้เคลื่อนทัพไปตีเมืองกังตังถึง3ทางแต่ทหารเมืองกังตังก็ต่อสู้ป้องกันเมืองของตนไว้อย่างสามารถและสามารถขับไล่กองทัพของโจผีให้ถอยทัพกลับไปได้ทั้ง3ทางตั้งแต่นั้นมาซุนกวนกับพระเจ้าโจผีจึงมีความพยาบาทต่อกันเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับใน EP หน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ